Welcome to Morning English เก่งอังกฤษได้ใน5นาทีกับคุณครูพี่แอนนะคะวันนี้ต้องมาแบบเสียงหลอนๆนิดนึงนะคะไม่กล้าทำเสียงให้มันตื่นเต้นมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยผีฮาโลวีนแบบนี้นะคะเราต้องทำเสียงให้ต่ำๆเอาไว้ผีจะได้จับไม่ได้นะคะนี่รายการ The Ghost หรือว่า Morning English กันแน่คะเนี่ยนะคะวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผีๆหรือเกี่ยวข้องกับฮาโลวีนกันนิดหนึ่งจำได้นะสมัยที่พี่แอนไปเรียนที่อเมริกาเนาะปีแรกเลยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงฮาโลวีนนะคะแล้วโฮสต์มัมของครูพี่แอนก็ถามว่า Ann you wanna go trick or treat คุณมัมถามครูพี่แอนว่า Ann you อยากจะไป trick or treat ไหมพี่แอนก็งงว่าอ่ะ trick or treat คืออะไร I don't know what that is นะคะคือจริงๆเขาก็ถามพี่แอนนะว่า do you have trick or treat in your country for Halloween ประเทศของคุณเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีไหม trick or treat เนี่ยฮาโลวีนมีหรือเปล่าพี่แอนก็บอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าฮาโลวีนเนี่ยในประเทศไทยถ้าพูดถึงสมัยก่อนนี้เนาะมันก็ไม่ได้ดูเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่คนจะค่อนข้างให้ความสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะพี่แอนก็เลยบอกไปว่าไม่มีค่ะไม่รู้จักเลยคำว่า trick or treat คืออะไรโฮสต์มัมก็เลยอธิบายให้ฟังว่า trick or treat เนี่ยแปลตรงตัวนะ trick มันแปลว่าแกล้งหรือว่าหลอกแหมเนี่ยคือ trick ส่วน treat เนี่ยแปลว่าดูแลแปลว่าให้ของนะแปลว่าให้ของแปลว่าดูแลแปลว่า take care อย่างดีเขาจะเรียกว่า treat เพราะฉะนั้นเนี่ยในต่างประเทศค่ะทุกคนมันจะมีธรรมเนียมอยู่ธรรมเนียมหนึ่งที่เขาจะชอบทำกันในวันฮาโลวีนเนี่ยนะก็คือการที่เด็กๆนะคะจะแต่งตัวเป็นผีนะคะน่ารักเลยหรือเป็นผีน่ากลัวก็ได้แล้วก็จะถือบักเก็ตนะคะเป็นตะกร้าถือไปตามบ้านพอไปถึงหน้าบ้านหลังนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเคาะเด็กเขาก็จะเคาะประตูบ้านหลังนี้ก๊อกก๊อกพอเจ้าของบ้านเปิดประตูมาเสร็จปุ้งเด็กๆก็จะตะโกนว่า trick or treat ก็คือจะให้ฉันทริคคุณจะให้ฉันหลอกคุณจะให้ฉันแห่ผีใส่คุณ or treat หรือคุณจะเอาขนมให้ฉัน treat ก็คือการเอาขนมให้ฉะนั้นการไปเคาะประตูหน้าบ้านในคืนวันฮาโลวีนนะคะแล้วก็ตะโกนว่า trick or treat ก็คือจะให้ฉันหลอกหรือจะยอมมอบขนมให้ฉันซะดีๆนะคะบ้านไหนอยากโดนหลอกก็จะไม่ให้ขนมนะคะเด็กๆก็จะแต่ถ้าบ้านไหนเอาขนมให้เด็กๆเขาก็จะยื่นให้ใส่ขนมนะคะยื่นให้ใส่ขนมเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เดินออกไปเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศช่วงฮาโลวีนนะคะโดยเฉพาะประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับฮาโลวีนมากๆนะมันจะมีการขายขนมขายแคนดี้เยอะมากครูพี่แอนจำได้เลยสมัยไปเรียนที่อเมริกานะก่อนถึงวันฮาโลวีนนะโฮสต์มัมโฮสต์แดดของครูพี่แอนเนี่ยต้องไปเดินซื้อขนมตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วขนมเนี่ยขายกันแบบเป็นแพ็คใหญ่ๆแล้วก็มีขนมชิ้นเล็กๆทุกคนก็คือต้องไปตุนซื้อไว้เก็บไว้ที่บ้านเพราะอะไรเพราะว่าคืนวันฮาโลวีนเนี่ยจะมีเด็กๆมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็ trick or treat trick or treat นะเพราะฉะนั้นใครไม่มีขนมก็คือโดนหลอกผีเพราะฉะนั้นต้องมีขนมเตรียมไว้ทุกบ้านซึ่งครูพี่แอนก็คือโชคดีมากได้มีโอกาสนะไปเดิน trick or treat ตามบ้านด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆที่เรารู้สึกว่าเรากลับไปซื้อมันไม่ได้แล้วจริงๆนะนั่นก็คือที่มาที่ไปของคำว่า trick or treat นั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะเข้ามาที่เรื่องของการเรียนคำศัพท์กันสักนิดนึงแล้วกันแน่นอนนะคะฮาโลวีนเนี่ยก็จะต้องมีผีซึ่งผีในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า ghost G-H-O-S-T ghost นั่นเองค่ะแต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคำว่า ghost ที่เป็นคำนามเนี่ยมันแปลว่าผีเนาะแต่ถ้ามันเป็นกริยา ghost ที่เป็นกริยานะจะแปลว่าหลอกหรือแปลว่าเทในอารมณ์นี้นึงไม่ใช่แบบเทของนะคะแต่เป็นการเทคนค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราคุยกับผู้ชายอยู่คนนึงอยู่วันนึงอยู่ๆก็ไม่ตอบแชทไม่อ่านไลน์หายไปเลยคืออะไรเนี่ยงงมากเมื่อวานก็ยังคุยกันดีๆอยู่เลยทำไมอยู่ๆวันนี้หายไปหายแวบไปอย่างกับเป็นผีเพราะฉะนั้นค่ะในภาษาอังกฤษนะคำว่า ghost สามารถแปลว่าเทแรงๆอ่ะเทแบบอารมณ์แบบอีกฝ่ายนี่เป็นผีแล้วหายไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วไม่มาคุยกับเราอีกเลยแล้วก็คือหายไปเลยแบบไม่มีร่องรอยไม่มาบอกลาไม่บอกอะไรเราเลยเขาใช้คำว่า ghost ซึ่งถ้าพูดในประโยคภาษาอังกฤษก็จะเป็น why are you ghosting me ทำไมคุณต้องเทฉันด้วยนะ why did you ghost me นะทำไมคุณเทฉันล่ะHe ghosted me. เขาเทฉันแล้ว He ghosted me. นะทำให้เป็นกริยาช่องที่2ด้วยนะ Ghosted เติม ed เข้าไป He ghosted me. เขาเทฉันแล้วนะคะอย่าไปใช้คำว่า dump. Dump มันแปลว่าทิ้งทิ้งเนี่ยบางทียังมีการบอกล่วงหน้าก่อนเนาะว่าโอเคเราเลิกกันเถอะอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่า ghost เนี่ยคือหายไปเลยเทไปเลยเทเหมือนกับผีเทเราเลยนะคะ He ghosted me. เขาเทฉันแล้วฮาโลวีนนี้ก็ขอให้ทุกคนไม่โดน ghosted ไม่โดนเทกันนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักกันละกันนะคะทุกคนแหมนี่ก็เกินเวลามาเยอะแล้วนะสำหรับเอพิโซดนี้เอาเป็นว่าครูพี่แอนต้องกราบขอลาไปก่อนนะคะทุกคนใครก็ตามที่อยากให้ครูพี่แอนสอนประโยคไหนเพิ่มเติมนะสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูพี่แอนเนี่ยจะมาทำคลิปสอนในเอพิโซดหน้าในรายการของ Morning English นะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะทุกคน Have a great day bye bye